แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจคือถ้าใครจะร้องให้ฟูมต้องร้องงี้เออพี่แดกอะเธอเธอเนื้อเป็นการแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะทิ้งคำหรือแบบปล่อยอะไรสักอย่างสำเนียงแบบชัดมากอะจะมีความห้วนแบบนิดๆอะมีความจิ๊กโก้อะเพราะถ้าเบื่อบอกว่าให้ร้องแบบน้าแอดร้องได้ไหมร้องได้เช่นจึงมาเป็นฮะคือเขาจะมีของเขาอะเห็นปะมานี่พกพันเนจรต่อให้ใครบอกว่าให้ร้องเป็นแอดเขาก็จะรู้เลยว่าต้องร้องหรือต้องพยายามดัดเสียงหรือไม่ต้องพยายามทำอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนี่สวัสดีครับกลับมาอยู่กับรายการPocket Bookนะฮะบันทึกลับฉบับดนตรีหน้าที่เท่าไหร่แล้วจำได้ไหมพี่ปุ๊หน้าที่6แล้วพี่หน้าที่6แล้วหน้าที่6แล้วนะครับก็ยังขอขอบคุณอย่างต่อเนื่องครับในทุกๆหน้าที่ผ่านมาแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกับพวกเราครับในท้ายคลิปในการคอมเมนต์ในการให้ความรู้เพิ่มเติมหรืออะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากๆนะครับครับแต่อย่าลืมนะฮะใครที่รักที่ชอบกันเข้ามาฟังรู้สึกโอเคแฮปปี้มีความสุขครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดซุปเปอร์แตงให้พวกเราด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับพวกเรานะฮะเราก็จะพยายามหาเรื่องมาว้าวเรื่องมานั่งพูดคุยกันสนุกๆฟังกันเพลินใช่แล้วให้กับทุกๆคนฟังครับสำหรับวันนี้พี่ภูหน้าที่6อยากจะมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านักร้องที่มีเสียงเอกลักษณ์เรื่องนี้ยาวเลยพูดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าศิลปินในบ้านเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์กันอยู่สูงในแต่ละคนแต่คนที่มีเอกลักษณ์ก็จะสมมติมีประมาณเท่านี้ที่ชัดเจนเลยคำว่าชัดเจนของผมเนี่ยหมายความว่าพูดชื่อไปแล้วรู้เลยว่าเขาต้องร้องแบบไหนนึกออกปะนึกออกนึกออกอันนี้คือใช้คำว่าเอกลักษณ์ได้เอกลักษณ์ชัดๆเลยว่าถ้าเผื่อพูดถึงคนนี้ปั๊บอ๋อร้องงี้ไล่มาเลยดีกว่ามันจะมีอยู่แค่ประมาณนี้แต่นะแต่ศิลปินหลายๆคนวงดนตรีหลายวงก็อีกเยอะมากที่อาจจะไม่ได้มีเอกลักษณ์ถึงขนาดที่ชี้ไปแล้วว่าร้องยังไงทำยังไงแต่ก็ดังไม่แพ้กันไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวเราจะไม่พูดถึงแต่เราแค่อยากจะรู้ว่านักร้องที่มีเอกลักษณ์สุดๆอ่ะตั้งแต่ยุคย้อนกลับไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเราลองมานั่งคุยกันทำไมแต่ละคนเหล่านั้นถึงสร้างดีไซน์แบบนั้นออกมาได้คือเราเริ่มจากแบบรุ่นใหญ่ก่อนเลยถ้าเป็นแบบตำนานเลยนะที่ผู้จำได้น้าแอดคาราบาวโอ้อันนี้ชัดเจนมากตำนานเพื่อชีวิตโอ้จะเรียกว่าตำนานแกยังอยู่แต่ความเป็นตำนานของบทเพลงความเป็นตำนานของทุกสิ่งทุกอย่างน้าแอดไม่ต้องพูดถึงเลยว่าทำไมใครถึงรู้ว่าแกมีเอกลักษณ์เพราะถ้าเบื่อบอกว่าให้ร้องแบบน้าแอดร้องได้ไหมร้องได้เช่นจึงมาเป็นฮะเช่นคือเขาจะมีของเขาอะเห็นปะมานี่พกพันเนจรเนี่ยมันอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยของแกอะต่อให้ใครบอกว่าให้ร้องเป็นน้าแอดเขาก็จะรู้เลยว่าต้องร้องหรือต้องพยายามดัดเสียงหรือไม่ต้องพยายามทำอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนี่ยกตัวอย่างแบบนี้เลยสามารถเอามาพูดได้อ่ะพี่ติ๊กชิโร่พี่ติ๊กชิโร่เหรอง่ายมากฟ้ายังมีมนแหลมแล้วก็ฝนยังมีวันแล้วเนี่ยมีความไมเคิลแจ็คสันนิดนึงชัดเจนมากพี่ติ๊กชิโร่นี่ก็ชัดเจนสุดซึ่งแกร้องอย่างนี้มาอยู่แล้วใช่ไหมก็ตั้งแต่พี่เคยได้ยินเพลงของแกมาก็แบบนี้นะก็แบบนี้นะก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคือต้องอาศัยความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ความกล้ามากนะแล้วสองคนเนี้ยคือคนที่สร้างงานเองนะเออเห็นไหมเออแล้วก็หาเอกลักษณ์ของตัวเองได้เจออืมอย่าเรียกว่าหาเลยพี่ว่าเขาอาจจะไม่ได้หานั่นน่ะสิพี่ไม่ได้พยายามสร้างขนาดนั้นไม่ได้หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่พี่คิดว่าคือเขาเป็นตัวของเขาเองชัดเจนถึงบอกว่าเนี่ยมีความกล้าบ้าบินด้วยความที่สร้างงานเองอ่ะบางทีแบบถ้าสมมุติเป็นพูอ่ะพูร้องเพลงเฮ้ยกูแต่งเพลงนี้มาพอมากเลยแล้วเราไปหาคนร้องแบบดีๆมาร้องเลยวะแต่อันเนี้ยกูจะถ่ายทอดแบบเนี้ยจะร้องแบบเนี้ยแล้วมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่บอกความเป็นเอกลักษณ์มันจะบอกได้เลยว่าคนคนนั้นมีเอกลักษณ์แล้วก็สัญลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนได้ยังไงเมื่อใดที่คนสามารถคนอื่นๆสามารถเรียนแบบเขาอะแล้วรู้ว่าเป็นเขาอย่างเงี้ยมันคือชัดเจนไงประสบความสำเร็จมีใครอีกนอกจาก
ตอนนั้นที่พี่แอดพี่ติ๊กแล้วมีใครพี่เสกพี่เสกอะไรมาแล้วป้อมมัสนีหัวหน้าบอสผมบอสคนนี้ก็ลืมไม่ได้ที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนถ้าใครจะร้องแบบพี่ป้อมต้องรู้เลยจากฉันคนเดิมใช่แต่ทุกวันนี้นะผมไปดูคอนเสิร์ตนะผมก็ยังรู้สึกแบบประทับใจพี่ป้อมทุกครั้งแบบมันยังแบบมันยังสุดยอดอยู่ทุกครั้งเลยอะคือเสียงก็ไม่ใช่แค่พี่ป้อมนะพี่โต๊ะก็เหมือนการร้องแบบร้องแบบเบาๆหวานๆแต่แบบใช่เลยอะคือมีเอกลักษณ์มากเลยชัดเจนชัดเจนสองคนนี้ก็ถือว่าแบบเป็นระดับตำนานตำนานของวงการเพลงลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ใช่อีกคนนึงข้ามมาหน่อยตอนนี้ข้ามยุคมาพี่บีพีรพัฒน์ก็พอมาถึงในยุคที่เขาแต่ก่อนพี่ปีเขาอยู่กับ RRRNB มีหลายคนมี4คนมั้งร้องเป็นวงจะเรียกว่าอาคาเปลล่าหรือบอยแบนด์เนี่ยแล้วพอเขาออกมาปุ๊บก็จะมาทำกับ Crescendo ตรง Crescendo นี่แหละชัดเสียงแกแบบความจริงในใจอย่างนี้เนื้อเสียงด้วยมั้งเนื้อเสียงแล้วก็ชัดเลยเวลาที่เขาร้องคำเขาชัดตึ๊บแล้วก็เป็นคนที่ร้องมีสไตล์การกระแทกกึกอักกึกอักชัดเจนไอเพลงนี้ร้องยากมากเลยนะฉันนั่งมองใช่ใช่จริงๆผมเคยเล่นคอนเสิร์ต AXL อะไรทักอย่างแล้วที่มีบีพีรพัฒน์มีบีพีรพัฒน์คือพี่เคยเล่นคอนเสิร์ตผมเล่นขึ้นกับพี่บีผมเล่นขึ้นกับพี่บีดนตรีก็ระดับหนึ่งแต่พอแกมาร้องโคตรมันเลยมันยังไงพี่มันคือแบบคือแกร้องแล้วมันพลัง power แกแม่งเต็มที่แล้วแกร้องชัดร้องอะไรแล้วเวลาตอนซ้อมเวลาที่แกไม่มาไม่สามารถที่จะมีใครร้องไกด์เพลงนี้ให้กับพวกผมเล่นได้เลยพูดตรงๆเนี่ยหรอเออฉันจะไม่รู้ว่ามันร้องยากมากๆคืออาถ้าพูดเรื่องแต่เวลาพอแกมาพอแกร้องโอ้เล่นกันสนุกสุดแล้วร้องชัดทุกคำเลยใช่ไหมเพลงนี้ยากมากยากเก่งมากเก่งมากเก่งสุดเห็นคนเราไปประกวดไปอะไรกันก็แบบโหไปฆ่าตัวเองตายกันทำไมเนี่ยพี่บีต้องเป็นแกเท่านั้นที่ร้องเพลงนี้แล้วมันแบบมันต้องร้องอย่างงี้อันนี้ก็ถือว่ามีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์มากสุดยอดอีกหนึ่งคนนะฮะสุดยอดอ่ะมาทางร็อกๆหน่อยทางร็อกๆหน่อยถ้าเบิร์ดเป็นพี่นะพี่ปูแบ็คเฮดโอ้โหแต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจคือถ้าใครจะร้องให้ปูมันต้องร้องงี้นึกออกว่าแบบมันจะมีดีไซน์แบบนั้นอ่ะด้วยบวกกับเพลงที่ถูกดีไซน์ไปหรือถ้าแบบเป็นเพลงเร็วก็จะต้องร้องแล้วก็มีการแบบแตกอมแตกอยู่อ่ะใช่อันนี้พี่ปูเลยสมัยก่อนมันจะมีอมแตกที่พี่จะชอบนะอย่างพี่หนึ่งไวน็อตอย่างพี่ปูแบล็คเฮดอย่างเงี้ยมันจะมีแบบซึ่งแต่ก่อนตอนพี่ปูเป็นยูเรเนียมก็จะเป็นอีกสไตล์นะยูเรเนียมคือเป็นวงยูเรเนียมสมัยก่อนใช่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่พี่เริ่มทันตอนนั้นก็คือก็จะเป็นแฮร์แบนนั่นแหละเสียงสูงปกติแต่พอมันเป็นแบล็คเฮดมันจะมีการแบบแหมความเข้มข้นของการเพิ่มความดุดันดุความแบบความสมมุติถ้าเป็นเพลงช้าจะมีความเพราะที่มีการแบบดีไซน์แบบนั้นนะซึ่งเท่มากชอบมากนี่คือพี่ปูแบล็คเฮดถ้าเกิดทางร็อกนะพี่แดกอะโอ้พี่แดกนี่พี่แดกก็จัดบ้านนะตอนแบบบิ๊กแอสอะเธอเป็นการแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะทิ้งคำหรือแบบปล่อยอะไรสักอย่างสำเนียงแบบชัดมากอ่ะคือแบบพี่แดกก็คือพี่แดกอ่ะพี่แดกก็คือพี่แดกเอาอย่างนี้อ่ะแค่นั้นเลยอ่ะพี่แดกคือพี่แดกถ้าแต่ก่อนบิ๊กแอสไปเล่นพวกงานช่างเด็กช่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันสุดๆจะมีความห้วนแบบนิดๆอ่ะคือแบบมีความจิ๊กโก้อ่ะอยู่ในนั้นแม่ผมกำลังนึกอีกถ้าแบบอย่างนี้มีใครพี่โตชัดไหมล่ะโอ้โหอันนี้ก็ชัดชัดแจ๋วแหววเลยสุดๆอ่ะแต่ยามาจิจ้ะคือก็มันจะมีความชัดเจนสุดๆอาจจะเป็นเพราะพี่โตเขียนเนื้อทำร้องทำนองของเขาเองด้วยล่ะมั้งบางคำมันอาจจะร้องไม่ได้ชัดแต่ด้วยประโยคที่เขาเขียนนะแม่งเป็นประโยคที่แม่งไม่ได้มีใครเขียนอะไรอย่างงี้ง่ายๆไงการควบกล้ำการควบคำเขามันก็เลยทำให้เกิดเอกลักษณ์และชัดเจนพี่โตนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเขียนเพลงแบบสุดยอดเลยนะชัดมากแล้วร้องแบบต้องยกไว้ให้ต้องยกให้เลยนะครับขึ้นหิ้งเลยนะครับอีกคนหนึ่งนี่พี่อีทพี่อีท
โป่งล่างพี่ใช่อีทไฟเออสมัยก่อนพี่อีทไฟก็ชัดโอ้สุดๆพี่อีทไฟก็ชัดแต่พี่อีทไฟสำหรับผมผมมีความรู้สึกว่าความชัดเจนของเสียงยังไม่ชัดเจนเท่ากับคาแรคเตอร์ชัดมากอันนี้นึกออกไหมคือถ้าทันยุคนั้นคือสมมุติถ้าเผื่อใครจะร้องแบบสมมุติถ้าเล่นเล่นเป็นพี่อีทไฟใส่แว่นอะใส่แว่นแล้วก็ถ้าเหมือนไม่แบบผมเอาอย่าเรียกว่าสกินเฮดแล้วปุ๊บโกนหัวซะโกนหัวแล้วอย่างเงี้ยจบจบแล้วรู้แล้วพี่อีทไม่ต้องถึงขั้นต้องใช้เสียงใช่ป่ะรู้ได้แต่นี่เอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆจริงครับหลากหลายมากนะคือมีใครอีกมีใครอีกไหมโอ้โหเยอะมีอีกนะเอาแบบอันนี้คือเป็นแบบรุ่นก่อนนะอันนี้ลงมาบ้างลงมาใกล้ๆเป็นแบบปี90 2000มั้งรุ่นพี่เหรอแบงค์แคลชเอาแบงค์แคลชนี่ชัดเจนมากจะมีแบบนาขึ้นจมูกขึ้นจมูกขึ้นจมูกแต่ก็ชัดสุดๆเพราะว่าถ้าเบื่อใครให้ร้องใครชอบเรียนแบบนักร้องอ่ะพอบอกแบงค์แคลชเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องทำอย่างไรโอ้ใช่เลยนะครับใช่ไหมแล้วคือมีก๊อปปี้โชว์แบบเสียงแบบเยอะมากนะเยอะมากพี่แบงค์นี่คือแบบถือว่ามีเอกลักษณ์สุดๆคนนึงสูงรุ่นพี่มีใครบ้างรุ่นพี่ใช่ไหมเออถ้ารุ่นพี่ที่ว่าพี่แดกไปแล้วพี่แดกไปแล้วบอยพีชเมเกอร์โอ้บอยพีชเมเกอร์เขาชัดแต่บอยพีชเมเกอร์เนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นประวัติมานะเขาไปเปิดตัวร้องเพลงให้กับพี่บอยโกก่อนหัวใจผูกกันทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วเท่าที่ผมรู้สืบทราบประวัติมาเท่าที่ได้ยินมาจากที่แบบข้อมูลหรือคือเหมือนแฟนพี่โจ้เหรอเรียกชวนพี่บอยไปดูว่านักร้องคนนี้เหมือนเสียงเหมือนพี่โจอมรินทร์นะพี่โจพอสนะแฟนพี่โจวงพอสชวนพี่บอยโกเออแบบพระแนะนำว่าไปดูเฮ้ยคนนี้แต่เหมือนจังเสียงเหมือนจังร้องคนนี้หน่อยใช่เพราะแต่ก่อนเหมือนบอยอ่ะร้องมีซุ้มเสียงที่เหมือนพี่โจมากครับแล้วด้วยเหตุการณ์โอกาสอะไรไม่รู้ยังไงไม่รู้พี่บอยอ่ะบอยโกอ่ะเรียกบอยพีชเนี่ยมาช่วยอัดไกด์เพลงหัวใจผูกกันหน่อยช่วยมาอัดไกด์ก็อัดกันสักรอบหนึ่งผ่านไปเจ้ายาฟื้อเสร็จปุ๊บจบไปก็ขอสักทีนึงก็อัดไปอัดไกด์เวลาที่เรารู้ว่าอัดไกด์ก็คือว่าโอ้อัดไกด์เพื่อที่เดี๋ยวจะให้นักร้องตัวจริงเนี่ยมาร้องมาสวมก็อัดไปเสร็จก็กลับบ้านไปปั๊บสักพักเพลงนี้ออกมาก็เป็นเสียงบอยพีนี่แหละบอยก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยก็คือนี่แหละเขาเรียกว่าความเทคนิคของโปรดิวเซอร์แต่ละคนมันต่างกันเหมือนสมมติได้ยินว่าถ้าเกิดพี่บอยเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดผมบอกว่าอัดเสียงวิธีการร้องเขาจะไม่ได้เป็นแบบนี้แหละคือถ้าบอกสมมติพี่ป๊อกบอกผู้มาอัดเสียงเนี่ยพอใช้ว่าตื่นแล้วตื่นเต้นแล้วใช่ไหมใช่โปรดิวเซอร์นี่เคยเจอบ่อยๆเกรงเลยอ่ะมันจะแบบคนละเรื่องมันต้องหาวิธีหลอกล่อแล้วด้วยความอาจจะเป็นบอยพีสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เข้าห้องอัดบ่อยหรืออะไรมากมายก็ต้องทำอะไรก็ได้ให้เป็นธรรมชาติที่สุดเราใช้คำว่าซ้อมแล้วมันโคตรดีซ้อมหลอกแล้วมันโคตรดีแต่คราวนี้พอหลังจากนั้นนะรู้สึกว่ามันก็คือเป็นซุ้มเสียงที่เหมือนพี่โจ้ไงสิ่งหนึ่งที่เท่าที่รู้มาคือบอยเขาก็พยายามอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นไม่อยากให้มันเป็นเสียงของเป็นเงาเสียงของใครสักคนเขาก็เลยมีการทำแล้วก็ดีไซน์สร้างคาแรคเตอร์ในเสียงของตัวเองขึ้นมาจนมาเป็นบอยพีชเมเกอร์ก็ถือว่าชัดเจนคือก็อยากให้ลองไปแบบหาฟังช่วงแบบเพลงแรกๆของพี่บอยแล้วก็ปรับมาเป็นตอนยุคนี้เป็นยังไงตอนที่เป็นยุคนี้ว่ามันต่างกันไหมแล้วเอกลักษณ์ยังคงอยู่ขนาดไหนใช่ครับลองไปหาฟังดูนะฮะมีใครอีกที่มีเอกลักษณ์ในยุคนี้พี่ตูนไงพี่ตูนก็มีเอกลักษณ์สูงนะพี่ตูนแต่ว่าพี่ตูนก็ปรับมาเรื่อยๆผมว่าการที่มันเปลี่ยนมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยละอ่อนจนมาถึงบอดี้สแลมยุคนี้ตอนนี้มันต่างกันโดยที่ในความรู้สึกของผมนะมันอาจจะเป็นเพราะเพลงสไตล์เพลงที่มันเข้มข้นขึ้นการเปลี่ยนแปลงของดีไซน์ของเพลง อะไรอย่างนั้นนะด้วยซึ่งตอนที่ฟังละอ่อนเพลงน้องๆอาจจะแบบต้องลองหาฟังดูนะครับมันก็ยังพ็อปจะเป็นแบบร้องแบบว่าใสๆป๊อปอยู่เลยแต่เพลงตอนนี้มันเป็นเพลงที่เพลงหลายๆเพลงก็เขียนให้กำลังใจเป็นเพลงที่สร้างแบบมีความร็อกเพื่อชีวิตสร้างพลังใจเพราะฉะนั้นการที่เขาเขียนเพลงในหนึ่งเพลงเสร็จปุ๊บเวลาที่เขาไปอัดร้องเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเน้นอะไรแบบเนี้ยเขาอยากจะเน้นคำเนี้ยที่เขาเขียนเขาอยากจะเน้นความรู้สึกแบบเนี้ยมันก็เลยเกิดการดีไซน์ของการร้องที่อาจจะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
พี่ตูนนี่เคยไปฟังแกแบบร้องสดแบบซ้อมก่อนเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เขาอะถ่ายทอดดีมากเป็นคนแบบร้องเพลงแบบถ่ายทอดเพลงได้ดีมากมากเลยเวลาใครที่มันมีองลงเวลาขึ้นมาอยู่บนเวทีปั้งเนี่ยใช่พี่ตูนแบบนี้เลยแม่งจะแบบปุ๊บก่อนขึ้นสมาธิแป๊บนึงขึ้นไปปึ้งแววตาแม่งเปลี่ยนแล้วเวลาถ่ายทอดอะไรไปเวลามองผู้คนแม่งคือคนละเรื่องอีกแบบนึงคือร้องอะไรมาเชื่อหมดอ่ะใช่คือแบบมันน่าเชื่อถือมากอ่ะถ้าพูดถึงประเด็นนี้นะอย่างพี่ป๊อตเนี่ยสมัยตอนที่เล่นอยู่กับพี่ๆมนต์ด็อกใช่ปะก็คอนเสิร์ตอย่างตอนเราซ้อมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตด็อก22ปีมนต์ด็อกแค่ทุกวันที่ซ้อมเชื่อไหมจนถึงวันเล่นอ่ะปกติถ้าเป็นนักร้องก็จะพักเสียงไม่ร้องทักเสียงไม่ร้องพี่ป๊อตนี่แทบจะร้องทุกครั้งไม่ว่าจะเล่นเพลงก่อนซ้อมเพลงก่อนเขาจะร้องทุกครั้งนะร้องแบบว่าร้องจริงจังร้องเลยร้องจริงจังเพื่ออะไรทุกครั้งที่เราเริ่มเล่นดนตรีอ่ะทุกคนจะต้องรู้สึกแบบเดียวกันไงและการที่มันมีฟอนต์แมนนำอ่ะในทุกครั้งที่เราซ้อมอ่ะมันเป็นเรื่องดีมากจะทำให้เราแค่เล่นเพลงนั้นน่ะแค่รอบเดียวเราก็ผ่านได้แล้วด้วยอารมณ์ที่มันถูกต้องแล้วความมันจะทุกอย่างมันจะชัดเจนทั้งหมดผมแม่งนับถือมากแบบใกล้วันแล้วอะน้อยครั้งมากที่พี่ป๊อปบอกเดี๋ยวเพลงนี้ไม่ได้ร้องนะ อะไรเงี้ยพี่ป๊อปเขาจะร้องนำให้เพื่อให้แบบทุกคนฟีลลิ่งไปด้วยกันทั้งหมดเหมือนเวลาเราจะเล่นคอนเสิร์ตใหญ่หรืออะไรสักอย่างนึงอะมันต้องมีการรันคิวรันเพลงซ้อมจริงแล้วช่วงนึงแกก็จะหมายถึงว่าเราสมมติเราซ้อมมันทุกวันอะคือนักดนตรีก็ยังเล่นนั่งดนตรีเล่นแล้วก็เล่นบางทีก็เล่นไปแบบไม่มีร้องเพราะว่าโอเคให้นักร้องได้พักแต่เนี้ยพี่ป๊อปแทบจะร้องแทบจะร้องแทบจะทุกวันแทบจะไม่หยุดไม่มีปัญหาอะไรเลยแกก็รักษาซุ้มเสียงแกได้ดีด้วยมันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งอ่ะเสียงที่แกใช้มันเป็นเสียงจริงอ่ะเป็นเสียงที่ไม่ได้ถูกดัดแปลงไม่ได้ถูกเบงไม่ได้ถูกอะไรมากเท่าไหร่ตรงนี้มันก็เลยมันคิดว่านะผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็ชื่นชมมากเพราะทุกครั้งที่เราเล่นมันเลยทำให้เราทุกครั้งที่เล่นทุกครั้งที่ซ้อมมันสนุกผมได้กำไรไปแล้วอะมีความสุขไปแล้วอะก่อนคอนเสิร์ตใหญ่อะผมสนุกทุกครั้งที่ผมซ้อมอะโอ้โหแล้วซ้อมมันขนลุกไปแล้วอะมันขนลุกทุกครั้งที่เราเล่นดนตรีกันด้วยกันอะโอ้โหแล้วพอเวลาเล่นจริงๆมีคนมันอีกเรื่องมันคืออีกแบบแล้วอะแต่เราสนุกไปแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าพี่ยังน้องทุกคนเวลาที่เราเล่นดนตรีหรือซ้อมดนตรีด้วยกันเต็มที่แค่ครั้งเดียวแล้วมันจะจบไม่งั้นปล่อยให้นักดนตรีซ้อมมัน 3-4 รอบบางทีมันเดินคนละทิศคนละทางแต่ถ้ามีฟอนแมนนั่งอยู่หน้าแม่งร้องไปด้วยป้องบางทีเราซ้อมมันนั้นแค่ครั้งเดียวแล้วจบเลยนะแล้วเริ่มเพลงต่อไปตึมปึ้มปึ้มปึ้มจบสุดยอดนะครับคือแปลว่ามันจะมีคำหนึ่งที่พี่ป๊อกบอกว่าพูดถึงคำว่าฟอนแมนบ่อยมากมันสำคัญข้อที่1วงดนตรีสำหรับผมก็ต้องให้เกียรติฟันแมนแหละเพราะเขาก็ทำหน้าที่หนักนะเขาทำหน้าที่ที่คอนโทรลทั้งเพื่อนที่อยู่ทั้งหมดในเพลงเดียวกันเขาต้องทำหน้าที่เอนจอยกับคนที่อยู่นับพันนับร้อยนับพันคนที่อยู่ข้างหน้าเขาทำหน้าที่หนักเขาต้องมีสมาธิที่จะต้องทุกอย่างเพราะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องช่วยกันเราเป็นตัวซัพพอร์ตทุกครั้งที่เขาได้ยินดนตรีของเราเราต้องใส่พลังตรงนั้นเข้าไปให้เพื่อนรู้สึกที่สุดเพื่อที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้มันพาเราไปได้ไกลกว่าเดิมจอยเข้าไปอีกพอจอยไปอีกพากันไปได้ไกลเพราะฉะนั้นวงดนตรีทั้งวงเนี่ยหน้าที่มันต่างจริงแต่ถ้ามันเสริมกันมันจะโคตรอร่อยโอเคเฮ้ยอันนี้ดีต่อเลยมีใครอีกที่ว่านักร้องที่ลูลาโอ้ลูลานี่ชัดเจนลูลาแต่ก่อนตอนที่เขาเป็นทูบีคัมวันโอ้ทูบีคัมวันเขาก็ไม่ร้องแบบนี้นะพี่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปป่ะเหมือนมี2คนเป็น2คนใช่ไหมใช่ครับเป็นดูโอถ้าดูเอ็มมันต้องผู้ชายผู้หญิงแต่ในดูโอเขาไม่ได้ร้องแบบนี้หรอกใช่แต่ว่าพอเขามาเริ่มมาทำเป็นลูลาเดียวมีความภาพชัดภาพชัดที่สุดที่พระโตนตอนนี้เป็นพระนะพระโตนทำให้กาตาร์นะแล้วเป็นบอสโนวาแล้วการร้องอ่ะคือการดีไซน์ที่มันเข้ากับเพลงเหมาะมากเลยมันเหมาะมันลงตัวมากนะตอนนี้ถ้าให้ผู้หญิงร้องแบบลุลาเขาก็รู้เลยว่าต้องทำไงคือเหมือนเคยได้ฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ลุลาหรือสักอย่างเนี้ยแกบอกว่าคือมันยากเหมือนกันนะที่จะทำคือร้องแบบลุลาครึ่งลมครึ่งเสียงครึ่งมันจะไม่เหมือนการร้องเต็มอ่ะมันครึ่งครึ่งอ่ะครึ่งครึ่งของเสียงกับลมยากนะ
โอ้ยพอมารู้ละพอนึกถึงอีกคนหนึ่งปามี่ไงโอ้โหอันนี้ก็ชัดปามี่ก็ชัดชัดทั้งตอนพูดแล้วก็ตอนร้องน่ารักมากเลยอ่ะเออปามี่แล้วคนเพลงล่าสุดอ่ะผมชอบมากนะสั่งได้สั่งแล้วอ่ะคือผมไม่เคยฟังเพลงนี้ผมยอมรับเลยผมของพี่ต่ายอรทัยผมยังไม่เคยฟังแล้วผมฟังมี่เพลงครั้งแรกตอนที่มันเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ร้องตรงท่อนฮุกอ่ะผมว่าทำไมเพลงนี้มันเพราะมากเลยแล้วก็ตอนที่เขาร้องน่ะมันจะมีคำบรรยายเป็นภาษาภาคกลางเขาร้องเป็นภาษาจากอีสานใช่ไหมพันยาการแล้วพอผมอ่านไปด้วยอ่ะโอ้ยทำไมมันกินใจมันขนาดนี้วะเพราะมากมากเก่งมากนะครับร้องเพลงสั่งได้สั่งแล้วเป็นของตัวเองได้สุดคนนี้ก็เอกลักษณ์สุดๆสุดๆเหมือนกันนะครับนอกจากเสียงแล้วก็คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ทุกอย่างไม่ว่าจะร้องเพลงหรือพูดมีก็ว่าน่ารักมันจะชอบมีเวลาเป็นสมมุติมีข่าวพี่มี่นะในคอมเมนต์ก็จะแบบเหมือนเขาจะเขียนอะไรมาประโยคนึงอ่ะแล้วก็วงเล็บพูดเป็นเสียงพี่มี่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมันก็จะแล้วหลังๆนะหลังๆผมชอบมากนะจริงๆก็พี่มี่เขาก็อยู่มานานใช่ป่ะระดับนึงนะแต่ผมเห็นหลังๆผมชอบมากพี่ของพี่ผมว่าพี่มี่แม่งตลกสุดๆผมว่าปามี่แม่งตลกสุดๆแม่งมีความแบบหลังๆคอเขาเล่นโซเชียลปั๊บเนี่ยตลกชิบป๋องเลยคือใช้คำว่าถ้าคือพี่สาวคุณนะเป็นคนกวนตีนอ่ะตลกมากสนุกมากไม่เป็นคนกวนตีนไปดูคลิปอะไรต่ออะไรที่เขาแบบโหมันตลกมากเลยอ่ะน่ารักมากดีมากกวนตีนแบบมีชั้นเชิงด้วยนะชอบมากเก่งมากชอบเวลาเขาเล่นกับแฟนเพลงน่ารักคือเขาเล่นกำลังน่ารักของเขาเลยแล้วก็ตลกดีมากสนุกมากนี่ใครอีกมีใครอีกมีโหอันนี้มาเป็นฝั่งฮิปฮอปฮะยูบอยทีเจYour Boy แต่ก่อนอยู่321ของกามิกาเซ่นะก็จะมีใครบ้างวะมีกวินมีป๊อปปี้แล้วก็มี TJ แต่ก่อนมันก็เป็นบอยแบนด์ก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเริ่มมั้งช่วงเริ่มที่เป็นศิลปินอะมันก็คงยังไม่ได้รู้ถึงการใช้เสียงใช้สำเนียงใช้อะไรบางอย่างพอเขามาเป็น Your Boy อะYour Boy อะเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทำเพลงเองวิธีร้องยังไงแล้วเขาไม่ได้แบบ3คนแล้วไงเขาคือคนเดียวแล้วก็ต้องพรีเซนต์เองแล้วอ่ะที่ผมเห็นชัดๆที่ผมจำได้เวลาเขาร้องแล้วปากเขาขยิบ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 อย่างเงี้ยมันจะมีแบบแล้วก็เล่าอยู่พักหนึ่งมันกลายเป็นชัดเจนตรงที่เขาใช้ออโต้จูนไงวิธีการร้องก็แบบเขาที่มีออโต้จูนมันดูเป็นแบบยูบอยอันนี้ก็ชัดเจนมากๆแต่แต่งเพลงเก่งทำเพลงเก่งมากเลยเก่งเก่งพอเอางี้พอทุกคนพอได้ดีไซน์เพลงของตัวเองทำงานเพลงของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็หาเอกลักษณ์ของตัวเองเจอชัดชัดเจนใครที่ทำงานเองอะไรเองมันก็ค่อนข้างง่ายใช่ครับสุดยอดนะครับอ่ะมีเปล่ามีเยอะเลยยุคนี้มีใครเอาอายุนี้มาเอานี้อีกหน่อยแล้วกันลืมคนนี้ไปได้ยังไงป้างนครินทร์กิ่งโอ้ชัดชัดพี่ป้างเนี่ยแต่ก่อนคือไฮดราวงไฮดรานะครับเป็นอัลบั้มเดียวป้างปอนอัลบั้มเดียวที่ผมยังยกขึ้นหิ้งไว้แบบเทินไว้เหนือหัวเลยเพราะมันเพาะแล้วมันเจ๋งมากซึ่งพี่ป้างตอนไฮดรานี่ก็คือไม่ได้ร้องแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้ร้องแบบนี้ร้องไปฟังเลยร้องง่ายฟังง่ายอะไรง่ายทุกอย่างเพราะเพลงอะไรนะเพลงดังเขาอะเพลงของไฮดราที่อย่างเพลงไกลเท่าเดิมไงอยากให้เธอรู้อยากว่าเราอยู่ห่างเกินไปเธอวางตัวกับฉันเพราะมากอันนี้ก็พี่ป้างร้องแต่พี่ป้างร้องร้องแบบเพราะร้องร้องอ่ะใช่ธรรมดาแต่พอพี่ป้างกับพี่ปอนเขาแยกย้ายกันแต่ละคนก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองกันไปนะพี่ป้างก็มีงานของตัวเองกันมาเขาก็ดีไซน์ไงใครป้างวะอัลบั้มแรกหรือเปล่าใช่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยใจจริงแล้วไม่ยอมไม่ไปแล้วก็แบบมีการดีไซน์เสียงร้องของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ชัดแบบชัดสุดๆผู้นี่แฟนเพลงพี่ป้างเลยขอสักเพลงชอบมากสักเพลงคือเราเขียนเพลงนะเราชอบคนคือจะมีแบบไอดอลของเราครูที่ชอบภาษาเขาคือป้างนครินทร์เก่งศักดิ์ด้วยภาษาที่แบบอ๋อชอบผู้ชอบผู้ชอบมากคือตรงขอสักประโยคฉันจะทำยังไงในสัญญาคือเพลงครบไม่ได้อ่ะเพลงนี้คือเป็นเพลงหนึ่งเพลงที่รักมากเลยนะคือมันแบบเฮ้ย
ประเด็นนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมว่าต้องมีเทปที่เราเอาเพลงมานั่งดูกันว่าเฮ้ยนักแต่งเพลงคนนี้ประโยคนี้เขาคิดได้ไงวะได้เดี๋ยวเราค่อยในอันนี้อุบไว้ก่อนอุบไว้ไว้แต่เทปนี้เทปนี้เพียงแค่ว่าให้รู้ว่าพี่ป้างมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆเดี๋ยวจะมีเทปนึงนะครับคุยกันไว้แล้วว่าเราจะเอาเนื้อเพลงมากลางเลยแล้วก็จะพูดเราจะไล่ถึงนักแต่งเพลงแบบจากยุคไหนไปถึงสุดยอดของแต่ละยุคใช่มานั่งคุยกันแล้วก็กับเพลงที่แบบสุดๆแต่ยังไงต้องมีป้างนะอ่ะกันแล้วเดี๋ยวให้พี่ปุ๊มาของปุ๊เลยโอเคต่อไปมีคนไหมมีอีกครับอันนี้มาเป็นยุคใหม่ละน้องๆใหม่ใหม่ยุคใหม่ๆน้องๆเราบ้างนะครับพี่สิงโตก็ถือว่าเป็นยุคใหม่ไหมนะตอนนี้คือจริงพี่สิงโตเคยอยู่กับวงโมโนใช่ไหมโมโนมาก่อนก็ใหม่นะคือตอนที่เขามาทำเซิร์ฟมิวสิกอ่ะก็ชัดนะชัดมากเลยก็ชัดก็ชัดเป็นเอกลักษณ์ของเขาทิ้งมันไปคืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยทิศทางของลักษณะของดนตรีอ่ะเมโลดี้ที่มันลื่นไหลอ่ะมันสามารถทำให้เอื้อนเอ่ยในวิธีการร้องแบบนั้นได้ดีมั้งมันเลยทำให้ชัดเจนเลื้อยอ่ะมันมีความแต่พี่ว่ามันนั้นมันน่าจะเลื้อยมาจากเมโลดี้และก็การดีไซน์เพลงด้วยแล้วก็แต่สิงโตเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีที่เก่งมากคนหนึ่งใช่เลยมันเลยทำให้เขาสามารถปล่อยของออกมากับเพลงเหล่านั้นได้เยอะพอพูดไปถึงพอสิงโตใช่ไหมทางนั้นก็จะมีอย่างโบกี้ไลออนเงี้ยไปทางคาร์บอนเดอะดักใช่ไหมโบกี้ไลออนเดอะทอยงี้เดอะทอยน้องใหม่ๆยูโมนงี้ต่างมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนแล้วก็ร้องได้อย่างลื่นไหลส่วนใหญ่เขาจะไปติดไปทาง R&B กันหน่อยไหมถ้าแบบสมัยนี้มันก็ติดแบบนั้นจริงๆด้วยลักษณะดนตรีนะเมโลดี้ที่มันลื่นไหลไปมากกว่าสมัยก่อนเยอะมันจะมีลูกแบบเอื้อนเอ่ยเอื้อนเอ่ยเยอะตวัดอะแต่ก็ไม่แต่ก็อย่างน้อยพวกนี้โอเคมันอาจจะเป็นนักร้องนักร้องที่เป็นกลุ่มที่ร้องได้มีความสามารถไปได้เยอะครับแต่ถ้าพูดถึงคำว่าเอกลักษณ์แบบเหมือนพี่ป้างอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ชัดซะขนาดนั้นใช่มันจะเป็นเรื่องสมัยนี้มันคือน้องน้องนักร้องทุกคนเนี่ยเป็นนักร้องที่มีความสามารถที่จะเกินศักยภาพสมัยก่อนไปเยอะร้องด้วยลีลาร้องด้วยการเอื้อนที่แบบถูกหูอะไรมาเยอะแยะมากมายเก่งพวกนี้เก่งมีคนนึงไอ้บูอินดิโก้โอ้นี่แหละไอ้นี่แม่งสูงปี๊ดเลย ไม่รู้โน้ตไหนเลยเนาะถือว่าสูงไหมสูงเนาะไอ้บูนี่ถือว่าสูงร้องเพลงดีมากเลยถ่ายทอดดีมากบูอินดิโก้ก็ใช่อีกคนนึงน้องอิงน่ารักอันนี้ใช่มั้ยเนี่ยเสียงใช่น้องอิงน้องอิงนี่เมื่อก่อนเขาก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปไงอยู่กามิกาเซ่ใช่ไหมก่อนหน้านั้นอีกเป็นอะไรพี่อ่ะคุณร้องให้เพลงไทม์ไงอยากให้ไฟแดงนานกว่านี้เอาหน้าคุณเสียงน้องอิงเสียงน้องอิงเลยน้องอิงเลยอยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยโอ้เพลงนั้นฟังตอนแรกแบบน้ำตาซึมเลยเนาะสุดยอดอ่ะเพลงเนี้ยแล้วก็มีน้องอิงเสียงซุ้มเสียงของน้องอิงก็ค่อนข้างเข้ากับบทเพลงที่เขาทำเป็นแบบซินป๊อปก็ดูน่ารักดีก็คือเสียงกับเพลงมันไปด้วยกันนี่นะครับก็มีถ้านึกอะไรออกบอกด้วยก็นี่แหละอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาพูดกันเรื่องแบบเบาสมองหน่อยก็เอกลักษณ์ของนักร้องที่เราจดจำกันได้ว่ามีใครบ้างครับนี่แหละเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับใครที่ฟังอยู่ใครที่ดูอยู่เฮ้ยคนนี้ก็ดีนะพี่เฮ้ยคนนี้ก็ชัดนะพี่คอมเมนต์กันมาคอมเมนต์กันมาคอมเมนต์กันมาคุยกันมาแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีอันนี้แล้วก็จะได้ไปตามฟังกันนะครับว่ามีใครกันอีกบ้างแต่ว่านี่สนุกนะเดี๋ยวลองไปไล่ฟังฟังดูลองไปไล่ฟังดูนะดีจากแบบศิลปินแต่ละคนที่เราพูดถึงนะครับแล้วก็พอไล่ฟังเสร็จพอดูจากเราเสร็จก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้เราด้วยนะครับวันนี้ผมว่าประมาณนี้เบาๆสมองกันหน่อยเพลินๆแล้วก็ไปตามฟังเพลงจากที่เราพูดของถึงศิลปินต่างๆกันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ Pocket Book ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหน้าต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาว่ากันบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ป๊อป